ตาเสียบเป็นเสียบหมักเสมอชิ้นเอิ้งไก สู้ผู้สู้คนเด้อมื้อนี้มากินต้มไก่ใส่สมุนไพรนํากันน้ําซาหองเด้อพี่น้องเด้อซาหองกับต้มไก่ตั้งแต่เหลือเวียคุณว่าพี่น้องเนาะคิดอยากต้มไก่พี่น้องเห็นเขาจะเฮ็ดแบบต้มไก่แล้วก็จํากับเตี๋ยวส้มนี่นะก็เลยว่าคิดอยากคิดพอแม้มื้อนี้ก็เลยคิดว่าจัดมันแบบคักๆแล้วเนาะจึงได้ก็หิวข้าวปานนี้แหละแล้วมากินข้าวแซ่บๆนํากันพี่น้องมากินต้มไก่น้ำซาหองเหมือนซาหองมีต้มไก่น้องพี่น้องเนาะแล้วก็มีใบฟักซี่แล้วก็จะมีหมักถั่วพี่น้องซาหองลวกลวกเส้นในตอนต้มไก่หั่นเนาะแล้วก็จะมีหมากสู้หมากเวอร์เนาะทางไทยก็เอิ้นว่าผักเทพแม่นบ่หรือว่าผักจังหวัดใดเอิ้นจังได๋ก็แนะนํากันมาเนาะตอนนี้ซาหองก็มีต้มไก่ใส่สมุนไพรพี่น้องเป็นโตๆได้นี่ไก่ไก่ตัวนี้แม่นราคา50ปันกีบเด้อพี่น้องเด้อนี่จะเป็นโตแบบนี้ว้าวต้มไก่เป็นโตพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อตัวนี้จะเป็นไก่ผูเนาะทั้งในเพิ่นก็สิมีไข่ห้ำนำอยู่ในนี่ต้มไก่เป็นโตเลยพี่น้องโอ้ยพุ่นนะอู้ยพุ่นหนามซ้ำๆเยิ้มๆเนาะคืดอยากเอ้ามากินน้ำกันเดี๋ยวจะบีออกเป็นเพียงๆก่อนเนาะเห็นเป็นโตมาหลดเป็นจักจังใดเนาะขออนุญาตซิปนิ้วมือเด้อพี่น้องเอ้ยอะมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมื้อนี้มื้อซ้ําของกาใส่เสื้อไหมเนาะสุดประจําศาสตร์ลาวอุ้ยรู้สึกว่าหอมเป็นหอมเพราะว่าซ้ําของต้มใส่ใบขี้หูดแน่แล้วก็ใส่หัวซิ่งไข่แน่ความจริงต้องมีขาเนาะแต่ว่าซ้ําของบ่ได้ใส่ขาอุ้ยมาๆพี่น้องมาเว้าหลายแล้วก็น้ําลายไหลเองแล้วนี่นี่มาเด้อมาเด้อซาหองสิกินกับเจียวสมเท่านี้พี่น้องมาๆๆ มาจําเจียวแบบนี้เลยอุ้ยมาเด้อมาเด้ออันนี้มันเป็นไก่ไก่ลาดมันเลยหยาบๆหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวสดน้ำซุปให้เบิ่งโอ้ยน้ำซุปได้ใจอีหลีตาแสบเป็นแสบเปลี่ยนเสื้อไหมคะเอาเกี่ยวก่อนแสบแซ่บคะแซ่บคักหิวเข่าพี่น้องเอ้ยแล้วหรือเปล่าหิวต้มหิวกินอ
หมักเซิร์ฟเวอร์เสียพักมันมีไหนหลับอยู่ไหนเพื่อนเขาจะกินดิบกับกินแต่ว่าจะหอมมะลวกเราใช้กับน้ำตกไก่เอ๊ะไก่พี่น้องอุ้ยจับกับเตี๋ยวพี่น้องเจ้าพริกตัวมาพริกพันสีไข่และสีเขียวเนาะส่วนนี้เจ้าบดได้ค่าสีแดงมาพริกสีเขียวโลละ35,000แล้วมาพริกสีแดงโล70เพิ่นเลยบ่ซื้อมาขายเอาเข้าใส่โอ้สุดยอดตายก็เคยกินอีสีเดือดเป็นอะไรที่พินมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ยแสบอีกมาเด้อมาเด้อสิ้นเอิ๊กไก่อืมแซ่บกินผู้เดียวไปเนาะมาเด้อความจริงบอกเขาก็ได้กินแต่ผักตับก็ได้เนาะแต่ว่าเรื่องกินเขาแซ่บเด้อกว่ามาอยู่จังบ่ได้ทายอินเสิร์ตซ้ำเอ้าบัดนี้เริ่มทายอินเสิร์ตพี่น้องต่อไก่ตัวหนึ่งเขารู้ไหน45,000พี่น้องบ่แม่น50 45เป็นไก่ลาดเนาะไก่บ้านเฮาแท้ๆแหละบ่แม่นไก่3สายพันธุ์เด้อเป็นไก่ลาดพี่น้องเดี๋ยวโคตรฟินโคตรแซ่บแซ่บแห้งอีกว่ามันแซ่บธรรมดาแซ่บว่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยแหงจนเบิดได้จงจนไรมีไม้รุมขังเลือดพี่น้องเวลากินของกินเลือกับอาแปะเพิ่นกินอันนี้แหนจนมาจองให้เพิ่นเลยมันอยากมืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแซงกับบอยงามปันใดเพราะว่าต้มไก่เพื่อสิซุปตอนนี้ยังขึ้นยากเนื้อไก่เป็นสีชมพูเนื้อแต่ซุปอ
น้ำซุปก็แซ่บแซ่บพี่น้องฟังเสียงเด้อต้องใส่ผักชีนำเนาะในน้ำซุปหรือว่าผักหอมจีนแซ่บมีแห้งคักมีแห้งคักหลังจากที่หิวเขาเนาะพี่น้องเอ้ยมันพริกมันจะบ่เป็นสีแดงเนาะมันเลยบ่เห็นแบบสีสันหั่นนะแต่ว่ากระแซ่บรสชาติแซ่บแต่ว่าสีสันอาจจะบ่ดึงดูดสายตาแต่ว่ารสชาติแซ่บๆบวกกับผักในกระโตอีกเนาะมีแต่สีเขียวก็เลยบ่มีสีสันหยังเลยก็ยากเถาะเอาซองของเป็นสีสันก็พอเนาะ ต่อมากับอวยตัวเองมักทั่วนี่เป็นทางเขตร้องงามเพิ่นปลูกกิโลหนึ่ง 12,000 ปัจจุบันอร่อยมากค่ะภาษาอังกฤษเขาจะแบบยัมมี่พอคำว่ายัมมี่แล้วคือหอดนานาเว้ยนานาเป็นลูกของไอริเคนเนาะเพิ่นมาจากต่างประเทศลองกระทำเพิ่นภาษาอังกฤษคำว่าแซ่บแบบบอกจังได๋เพิ่นก็ว่าย่ำมีเพิ่นนะสองหาแนวกินเนี่ยเป็นหัวอยู่นี่ตัวนี้มันส่วนไหนเนาะส่วนเครื่องขาไก่ปีกว้าวโอ้แมนส่วนนี้เป็นส่วนก้นเพิ่นสะโพกหลังยังมีตูดนำพี่น้องไปมากินตูดไก่เอาไปสหองบ่มักบ่เอาผู้ใดมากินเนาะตะกี้เอาตูดไก่ไปแลกกับหัวไก่พี่น้องสหองได้กินหัวไก่ตลอดตะกี้บ่ฮู้เอ้ยมากินสมองไก่เด้อก็เลยกินหัวไก่บัดนี้ผู้เฒ่าเพิ่นมากินตูดไก่เพิ่นก็เอาตูดไก่มาให้กินเพิ่นว่าเด็กหน่อยบ่กินเด้อตูดไก่จนเฮียนโง่เพิ่นว่าบ่ค่อยหอมแซ่บจ้ะขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสิบนิ้วมือเพิ่นได้นี่กินนี่บ่ได้แม่นแต่หานิ้วมือเด้ไปสิบเลยบรรยากาศก็เริ่มมืดเริ่มคึมไปแล้วเนาะโอ my god แซ่บอยู่อ่ะกินข้าวใส่ก้อนจิ้นหน่อยข้าวเพิ่นสิเสียใจบ่กินเพิ่นโอ้ยหัวค่ะมาเด้อบ่นะอุ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาสิว่าจังไงรสชาติของไก่มันเป็นไก่บ้านมันสิหอมมันมีความเหนียวนึกๆหน่อยนึงแต่ว่ามันจะแสบกว่าไก่พันเนื้อมันจะซ้ำๆพี่น้องมึงแม่สุดยอดเลยพอแท้ๆได้นี่คันตักนั่งกินตัวเดียวกับเบิดได้แต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มอิ่มแห้งแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ IF อยู่ IF จะมากินตอนค่ำนักแบบนี้เตรียมโต้พี่น้องเริ่มใหม่เขินว่ารีสตาร์ทแซ่บเด้
พักความกินขนาดว่าตบเครื่องสมองก็ยังหยาบๆนั่นเองผู้ค้าก็บอกว่าไก่อ่อนไก่อ่อนเต็มมีกระดูกไก่อ่อนเนาะกระดูกป่นกับไม่ได้สุดแต่ก็เป็นธรรมดาไก่บ้านมันจะหยาบกว่าไก่พันกินแล้วก็สิมีความสุขเนาะต้มไก่ใส่สมุนไพรเป็นจังได๋พี่น้องอิ่มอยู่บ่กินข้าวนำกันมื้อนี้แซ่บอยู่เนาะแต่คลิปนี้เจ้าของต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อมื้อหน้าเจ้าของสิมากินหยังก็ต้องว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้เจ้าของต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบใจหลายๆท่านผู้ชมที่เบิ่งได้ตอนจนจบบ๊ายบายเจอกันใหม่